สวัสดีครับพี่น้องทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมเจตนะครับจะมาเป็นพยานเล่าเรื่องชีวิตเป็นวัยรุ่นกลับใจนะครับทำไมถึงมาเชื่อพระเยซูได้นะครับพระองค์ดียังไงและเปลี่ยนอะไรชีวิตผมบ้างนะครับคือก่อนหน้านั้นนะผมเป็นวัยรุ่นเด็กคนหนึ่งที่มีครอบครัวอยู่ในความเชื่อเดิมนะครับตั้งแต่หน้าบ้านยันห้องนอนนะครับก็จะไหว้หมดเลยทุกอย่างนะครับผมเนี่ยถึงขั้นตั้งตัวเป็นอาจารย์เลยนี่หุ้มขาวห่มขาวทั้งตัวนะครับใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่พบสันติสุขอะไรเลยนะครับก็คือยังเจอเรื่องราวนะครับผมโดนทรยศนะครับหักหลังนะครับพ่อโดนโกงนะครับบ้านเป็นหนี้ต้องขายบ้านกินนะครับต้องมาอยู่ห้องเช่านะครับแบบคือลำบากมากแล้วครอบครัวก็ไม่มีความสุขเลยไม่มีสันติสุขในบ้านทำดียังไงบริจาคอะไรมากมายก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขได้เลยก็คือเหมือนเราปวดแต่เรากินยาแก้ปวดนะครับมันแค่บรรเทามันไม่ได้มันไม่ได้ช่วยชีวิตผมเลยผมตั้งคำถามให้กับตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรนะครับชุกคิดกับตัวเองว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเกิดแก่ป่วยตายหลายๆคนก็คิดว่ามันคือวัฏจักรชีวิตนะครับแต่ผมว่ามันแปลกๆนะครับมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันแปลกเกินไปที่เราเกิดมาเพื่อตายแค่นั้นหรอมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นหรอสำหรับชีวิตของเรานะครับก็คือแต่ก่อนหน้านั้นผมเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องพระเยซูมากๆนะครับชอบข่มเหงถึงขั้นข่มเหงเลยนะข่มเหงถึงขั้นว่าถ้ามีเพื่อนเนี่ยอธิษฐานกินข้าวเนี่ยผมด่าเลยหรือว่าคนที่ดูแลผมดีๆมาเนี่ยผมไม่เคยรู้ว่าเขาเป็นคริสเตียนมาก่อนพอรู้ว่าเขาเป็นคริสเตียนเนี่ยแค่นั้นเองนะผมก็ไล่เขาหรือว่าเลิกคบเขาไปเลยคือแบบผมด่าพระเจ้าผมด่าแบบถึงขั้นแบบว่าไม่ชอบเลยเป็นเด็กเกเรทำให้พ่อให้แม่เสียใจเรียนก็ไม่จบนะครับติดเพื่อนไม่เห็นใจใครเลยอ่ะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวคนหนึ่งบนโลกใบนี้นะครับผมสารภาพตรงๆนะครับแต่ว่าขอบคุณนะครับที่มีคืนหนึ่งนะครับที่ผมได้ตั้งคำถามนี้กับชีวิตตัวเองตอนที่พ่อโดนโกงครับตอนแรกโดนโกงนะครับต้องขายบ้านก็คือเป็นหนี้นะครับแล้วก็มาโดนโกงอีกนะครับเกือบล้านนะครับจนพ่อก็รู้สึกว่าพ่อเขาไม่อยากอยู่แล้วแต่ผมก็บอกว่าอย่าทำแบบนั้นเลยจนผมก็ตอนนั้นอยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองแต่ว่ามันก็ทำด้วยกำลังตัวเองผมก็รู้สึกว่าผมไม่เปลี่ยนเลยพยายามเลิกที่จะเลิกช่วยตัวเองเลิกดูหนังโป๊ด้วยกำลังตัวเองเลิกสูบบุหรี่ด้วยกำลังตัวเองผมทำไม่ได้เลยสักอย่างก็มานั่งคิดว่าเกิดมาเพื่ออะไรมันเริ่มรู้สึกเศร้าๆเริ่มรู้สึกซึมเศร้าแล้วบอกกับจักรวาลว่าเอาผมไปเลยแต่ผมก็มีคืนนึงเหมือนมีใครปลุกผมตอนตีสองแล้วผมก็ได้มาดูคลิปหนึ่งนะครับชื่อว่าคลิปที่ต้องดูก่อนตายนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์นะครับจนสุดท้ายเขาให้ต้อนรับพระเยซูนะครับมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดผมก็ได้อธิษฐานต้อนรับพระองค์ตั้งแต่วันนั้นนะครับพอผมได้พูดตามคำนั้นนะครับว่าผมสารภาพบาปว่าผมเป็นคนบาปผมกลับใจขอต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตและชำระความผิดบาปของผมนะครับหลังจากนั้นอยู่ดีๆน้ำตาผมก็ไหลนะผมนอนลงไปกิ้งบนที่นอนนะครับแบบไม่รู้ตัวเลยครับลงไปร้องไห้แบบเจ็บปวดมากๆในขณะที่เจ็บปวดนะครับรู้สึกว่าเหมือนความบาปตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยในความเจ็บปวดก็รู้สึกถึงรักนะครับมีคนเหมือนมีคนกอดผมอยู่หลังจากวันนั้นที่ได้ต้อนรับไปนะครับรู้สึกแปลกๆกับตัวเองนะครับรู้สึกเกลียดบุหรี่อยากอ่านพระคัมภีร์รู้สึกว่าเกลียดหนังโป้รู้สึกเกลียดเหล้ารู้สึกว่าเกลียดการนินทาแม้แต่จะนินทานิดเดียวรู้สึกว่าปากผมเนี่ยหยุดไปแล้วก็คำหยาบจากนั้นผมหายไปหมดเลยเหมือนผมไม่กล้าพูดอยู่ดีๆผมก็ทำแบบนั้นไม่ได้ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ทุกวันนี้ผมรู้แล้วนะครับตอนนั้นผมติดบุหรี่มากๆผมก็เลยขอพระเจ้าในอธิษฐานผมก็เริ่มศึกษาเริ่มแสวงหาพระองค์เริ่มรู้ว่าเออมีการอธิษฐานนะมีการฟังคำสอนนะก็เริ่มฟังคำสอนคนนี้ฟังคำสอนคนนู้นคนนี้มั่วไปหมดจนมาเจอคำสอนคนนึงคือของอาจารย์หมอวรุณนะครับชื่อว่าชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์หลังจากนั้นจิตใจผมก็เริ่มเปลี่ยนไปครับอาจารย์หมอพูดถึงเรื่องไฟพระวิญญาณนะครับอาจารย์หมอวรุณบอกว่าไฟพระวิญญาณเนี่ยช่วยชำระความบาปแล้วนำสิ่งไม่ดีออกจากเราผมก็คิดว่าบุหรี่เนี่ยแหละมันคือสิ่งไม่ดีนะครับอย่างแรกนะครับที่ผมติดมากๆนะครับผมก็เลยอธิษฐานพระเจ้าเดือนหนึ่งเต็มๆนะที่ผมอยากเลิกจริงแต่ผมเลิกไม่ได้ตอนนั้นผมรู้จักไฟพระวิญญาณนะครับครั้งแรกในชีวิตคือพระเจ้าบอกจงขออะไรจะได้ผมก็เลยขอนะครับอาจารย์หมอบอกว่ามีไฟพระองค์ก็เลยมาเข้ามาชำระผมครบ1เดือนเต็มๆสิ้นเดือนพอดีผมก็อยู่ดีผมก็ร้องไห้แล้วก็หลับไปพอผมตื่นขึ้นมาอีกเช้าวันนึงนะครับอยู่ดีผมหยิบบุหรี่ไปทิ้งแล้วหลังจากนั้นพระเจ้าก็เริ่มเปลี่ยนนะครับจากที่ผมเป็นคนเจ้าชู้นะครับผมก็เลิกเจ้าชู้ดูหนังโป๊ก็เลิกดูหนังโป๊เลิกช่วยตัวเองได้นะครับก็ชำระผมไปทีละอย่างค่อยๆเปลี่ยนแปลงจิตใจผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ชำระผมให้แบบเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างถาวรนะครับเลิกกินเหล้าได้อย่างถาวรแล้วก็เริ่มทำดีกับพ่อกับแม่มากขึ้นจนนำพาพ่อนะครับไปรับเชื่อพระเจ้าแล้วชีวิตเราก็ดีขึ้นครับหลังจากวันนั้นชีวิตผมก็เริ่มเปลี่ยนพระเจ้าก็เริ่มดูแลนะครับคอยสอนนะครับคอยเปลี่ยนแปลงชีวิตให้บริสุทธิ์ขึ้นนะครับผมได้มีประสบการณ์กับไฟพระวิญญาณครั้งแรกบนที่นอนครั้งที่สองกับตอนที่ฟังคำสอนของอาจารย์หมอก็อยากไปพบท่านนะครับก็ไปแบบเด็กๆนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะผมก็ล้มลงไปนอนร้องไห้จากนั้นชีวิตก็เปลี่ยนไปมากนะครับผมเริ่มรู้สึกว่ารักคนมากขึ้นนะครับ
รู้สึกว่าความเห็นแก่ตัวมันลดน้อยลงแล้วครอบครัวผมก็เปลี่ยนไปนะครับก็พ่อก็รับเชื่อแล้วก็ได้ไปรับไฟกันพ่อผมก็ล้มลงไปนอนนะครับหลังจากวันนั้นชีวิตผมก็พระเจ้าก็อวยพรนะครับให้ได้ไปอยู่คอนโดนะครับแล้วก็อวยพรธุรกิจการงานให้มีงานดีๆทำนะครับแล้วก็อวยพรให้ได้มาอยู่ที่บ้านนะครับไม่มีบ้านอยู่นะครับทุกวันนี้ก็มีบ้านอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าจริงที่ดูแลแล้วก็ร่วมนำครอบครัวกลับคืนนำความสัมพันธ์ที่ดีกลับมาเรื่องการเงินการทองก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยให้ผมได้อยู่ในคริสตจักรที่ดีนะครับที่มีการทรงสถิตที่มีไฟของพระเจ้าแล้วก็ชำระจิตใจผมในทุกวันนะครับแล้วก็รู้ว่าจริงชีวิตเรายังมีอะไรอีกมากมายที่ต้องรู้นะครับมีทั้งผีที่ต้องขับออกนะครับมีทั้งเรื่องที่ต้องกลับใจนะครับเพื่อเตรียมชีวิตในยุคสุดท้ายบาปก็คือบาปนะครับไม่ว่านินทาหรือฆ่าคนนะครับมีค่าเท่ากันฉะนั้นเราจะขึ้นสวรรค์ด้วยกำลังของตัวเองไม่ได้อยู่แล้วเราต้องพึ่งพระเยซูคริสต์นะครับตรงนี้เราต้องเชื่อในพระองค์จริงๆนะครับวันนี้ผมก็ขอบคุณพระเจ้าและอยากหนุนใจวัยรุ่นทุกคนนะครับให้กลับมาหาพระองค์เถอะครับให้ต้อนรับพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเถอะครับแล้วคุณจะพบสันติสุขที่แท้จริงความรักที่แท้จริงนะครับไม่ว่าคุณจะมีปัญหาซึมเศร้ามีปัญหารักสามเศร้ามีปัญหาหนี้สินมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาอะไรที่เป็นเรื้อรังพระเจ้ารักษาได้หมดนะครับทั้งจิตใจและร่างกายนะครับพระเจ้าทรงรักโลกนะครับจึงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่พวกท่านนะครับจะมีชีวิตนิรันดร์ไปอยู่กับพระเจ้าผู้สูงสุดนะครับผู้สร้างเราขึ้นมานะครับก็ขอให้พระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับและหวังว่าคำพยานของผมนะครับจะเป็นที่หนุนใจกับทุกคนนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานและคำพูดหนุนใจนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจมากผมอยากจะหนุนใจจริงๆนะครับให้พี่น้องมาเป็นบุตรของพระเจ้านะครับพระเจ้ามีจริงและพระเจ้ารักเรามากพระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูมาในโลกเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วและที่ไม้กางเขนพระองค์รับความบาปของเราและโทษของความบาปบนตัวของพระองค์พระเจ้าบอกในพระคัมภีร์ว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าพี่น้องครับผมก็ทำบาปผมไม่ใช่เป็นคนที่สมบูรณ์แบบผมต้องการการยกโทษบาปจากพระเจ้าผมไม่อยากไปตกนรกผมอยากไปสวรรค์ผมอยากรับการยกโทษผมเชื่อว่าพี่น้องก็อยากรับการยกโทษบาปและไปสวรรค์และมีชีวิตใหม่ให้พระเจ้าเป็นพระบิดาของท่านดูแลชีวิตของท่านดีไหมครับสิ่งนี้เกิดขึ้นกับผมมาแล้วเมื่อเกือบ40ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยเสียใจเลยที่รับเชื่อพระเยซูถ้าท่านเชื่อด้วยใจและประกาศด้วยปากออกมาตอนนี้ว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านท่านจะได้รับความรอดและมาเป็นบุตรของพระเจ้าอธิษฐานบอกพระเจ้าว่าตามผมดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกทำผิดต่อพระองค์ลูกขอกลับใจไม่อยากดำเนินชีวิตในความบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าทรงรับความบาปของลูกไปพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3ขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายและพระผู้ช่วยให้รอดข้าแต่พระเยซูตั้งแต่วันนี้ลูกจะเดินกับพระองค์ลูกจะอ่านพระคัมภีร์ลูกจะเลิกความบาปไปคริสตจักรรับใช้พระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ลูกจะได้ไปสวรรค์เมื่อลูกจากโลกนี้ไปในนามพระเยซูเอเมนสั่งความยินดีด้วยนะครับหวังว่าพี่น้องจะได้พบโบสถ์ที่ดีอ่านพระคัมภีร์พระเจ้าจะสอนพี่น้องพิทักษ์รักษาดูแลเลี้ยงดูและพาพี่น้องไปเจอเพื่อนคริสเตียนที่ดีๆนะครับและพระเจ้าจะเจิมพี่น้องในการรับใช้พระเจ้าด้วยขอพระเจ้าเอาความยากจนจากพี่น้องออกไปเอาโรคภัยไข้เจ็บออกไปคำสาปแช่งออกไปสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของพี่น้องนะครับผมกาจันดารักพี่น้องนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ